อบก็กดไลค์อ่ะไอมีบอไอมีบอชอบบ้างก็กด Subscribe อ่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและเราจะมุ่งสู่1ล้าน6แสนซับไปด้วยกันนะครับไปเลยโปรดระวังไดโนเสาร์ข้ามถนนจะบ้าเหรอมันจะมีไดโนเสาร์ตัวไหนมาข้ามถนนอ่ะไดโนเสาร์มีจริงภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนะนี่ผมตอนทำข้อสอบออนไลน์ในวิชาภาษาอังกฤษได้เวลาใช้นายสินะ Google Translate ใช้ไปครูก็ไม่รู้หรอกเพราะว่ามันสอบออนไลน์ใครเคยใช้ Google Translate แปลภาษาข้อสอบภาษาอังกฤษบ้างครับคอมเมนต์ทีนะเมื่อผมอยากจะตบแมงมุมให้ตายแต่มันรอดแล้ววิ่งหนีไปหลบใต้เตียงมึงกับกูจะไปอยู่ห้องเดียวกันไม่ได้มึงนอนใต้เตียงไปส่วนกูนอนบนประตูเองแมงมุมนะครับตอนที่เราเห็นตัวมันเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่พอเราจะจัดการมันแล้วมันหายตัวไปนี่สิมันถึงน่ากลัวเมื่อคุณระบายสีของน้ำเป็นสีฟ้าแต่กลับรู้ว่าน้ำมันไม่มีสีเพราะมันใสกูระบายสีของน้ำผิดมาตลอดเลยเดี๋ยวนี้ที่แท้มันใสมันไม่ใช่สีฟ้าเพราะว่าเราอาจจะเห็นพี่ๆหลายๆคนเขาใช้สีฟ้าระบายน้ำนะครับเราก็เลยระบายตามไงกูเป็นตัวนี้นะโอเคงั้นกูเป็นตัวนี้ละกันสตรอเบอรี่ช็อตเค้กการ์ตูนที่ชายชาตรีเขาชอบดูกันไม่เคยมีผู้ชายคนไหนที่ไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้ผู้หญิงเขาไม่ดูกันหรอกมีแต่ผู้ชายดูกันผีทำให้รู้สึกเย็นวูบวาบขนลุกสู้งั้นก็ถ้ามีผีเต็มห้องก็จะประหยัดไฟค่าเองไงล่ะอัจฉริยะเย็นทันทีโดยไม่ต้องเปิดแอร์ประหยัดค่าไฟแถมได้เพื่อนคุยด้วยผู้หญิงงอนวันเนี้ยเราจะไม่ตอบแชทมันทั้งวันเลยมันจะได้สำนึกว่าเรากำลังโกรธมันอยู่เพราะรู้สึกของผู้ชายว้าววันนี้มันช่างสงบสุขดีแท้ไม่มีอะไรมากวนใจไม่มีใครทักมากวนเลยอะทำไมผู้ชายมันรู้สึกชิลจังวะผู้หญิงมันกำลังโกรธมึงอยู่นั่นน่ะไม่รู้ไม่ชี้กูอินดี้อาจารย์แดงจะบอกคุณมีใหม่ป้ายที่บอกให้เติมคำใส่ก็คือมีใหม่ไงล่ะคือกูหมายถึงเขามีคนใหม่แล้วเขาไม่เอามึงแล้วอะตัดใจเถอะใจดำจังเลยซื้อพัดลมมา2ปีแล้วครับตอนนี้ไม่มีลมเลยผมควรทำไงดีอ่ะจะซื้อเครื่องใหม่หรือเอาไปซ่อมดีครับถ้าสภาพมึงเป็นอย่างนี้นะกูแนะนำให้มึงซื้อเครื่องใหม่แล้วเอาเครื่องเก่าไปซ่อมด้วยมึงใช้แบบสาหัสกันมากๆเลยนั่นน่ะนี่มึงอาศัยอยู่บนดาวอังคารใช่ไหมทำไมฝุ่นมันเยอะจังวะตัวตึงอยุธยาเก่าไม่เก่าไม่รู้แต่กูตึงกว่ามึง10เท่าไม่ได้เก่าตั้งแต่เกิดแต่กูเปิดมึงตั้งแต่เด็กนะพ่อครับผมอยากดูวันพีซนะครับบ้านเรามันก็มีวันพีซให้ดูอยู่แล้วนี่วันพีซที่พ่อว่าโอ้ไม่นะก่อนแกกินผลไม้ปีศาจตอนเที่ยงคืนโจโจผลพาโจโจผมมีเงินอยู่ก้อนนึงครับอยากทำธุรกิจขอคำแนะนำหน่อยครับน้องปรึกษาถูกคนแล้วอะว่าแต่เงินน้องอะก้อนแค่ไหนพี่จะได้แนะนำถูกก็แค่นี้ครับถ้ามึงจะลงทุนก้อนแค่นี้นะซื้ออาหารแมวถุงเดียวก็หมดแล้วเมื่อพูดถึงอาหารพื้นบ้านเบิร์ดคัมสีว่าเมื่อคุณโดนแม่ด่าแล้วยายเข้ามาปกป้องหยุดเดี๋ยวนี้นะสมเกียรติอย่ามาด่าหลานฉันอย่างนี้หลานฉันเป็นคนดีให้แล้วผมเป็นคนดีอ๋อเป็นคนดีแล้วที่ไปเกย์กันในห้องน้ำล่ะฮะว่าไงนะหนุ่มที่ได้รับการโหวตจากสาวๆและเด็กนักเรียนหญิงว่าหล่อที่สุดในโอไฮโอเอาไปเลย8ปีภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดและได้คำชมมากมายในโอไฮโอเฮ้ยมึงรู้ไหมว่าในกลุ่มเราเนี่ยมี1ใน3คนที่เป็นเกย์เนาะกูไม่ใช่เกย์กูก็ไม่ใช่เรียบร้อยคนดูที่พวกผมเล่นมุกเกย์กันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเหยียดเพศหรืออะไรนะครับมันเป็นแค่มุกตลกที่เราเล่นกันสำหรับใครที่ไม่พอใจก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแผนของผมในวันที่14กุมภาเฮ้ยเขารักตัวเองมากเลยนะเขาก็รักตัวเองมากเลยมึงพร้อมที่จะไปรักกันในต่างโลกหรือยังแต่ทางนี้กูพร้อมแล้วอีแตะกูพร้อมแล้วจะลอยไปใส่หน้ามึงและนี่ก็คือแผนการของคนโสดในวันวาเลนไทน์ผู้หญิงบอกว่าเพราะว่าผู้ชายที่เล่นดนตรีเก่งเนี่ยเขาเป็นคนโรแมนติกมีความเป็นสุภาพบุรุษอ่อนโยนผู้ชายที่ว่าเนี่ยพี่บูมอ่ะยังตึงเลยเล่นเป็นโนโชเป็นไงล่ะนี่คือผ้าของผมที่ต้องซักในวันหยุดขนมาเต็มรถสิบล้อเลยสงสัยหมักหมมไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วใส่ซ้ำมา7วันเพิ่งได้ซักวันนี้ให้หนูถามได้ไหมคะคุณรักใครมากที่สุดเหรอคะลุงตู่ลุงตาที่โง่กูผิดอะไรวะเนี่ยผิดที่มึงรักลุงตู่นี่แหละไอ้เว้ยเมื่อผมกับเพื่อนไปงานคอสเพย์นี่ไงเพื่อนมึงชุดเกาะเหล็กกูชุดเกาะเพชรส่วนมึงชุดเกาะทองพวกเราดิสาวกไมน์คราฟต์ตัวจริงต้นกระบองเพชรอินโอไฮโอแนวในโอไฮโอนั่นต้นกระบองเพชรทำไมแปลกๆวะเนี่ยรูปทรงคุ้นๆนะเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยอินโอไฮโออะไรก็เกิดขึ้นได้ในโอไฮโอขับรถให้ระวังหมาเพราะผมบอกหมาผมให้ระวังรถแล้ว
เออไอโบหน้ามึงดูฉลาดดีเนาะบอกหมาให้ระวังรถแล้วก็บอกรถให้ระวังหมาแต่สุดท้ายหมาไม่ฟังมันก็มาไล่รถกูอยู่ดีอ๋อกูขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านมึงมันไล่กัดตูดกูทันทีเลยเฮ้ยเพื่อนกูมาถึงห้างแล้วกูขอจอดรถแป๊บมึงมาจากสมัยกรุงศรีหรือเพื่อนทำไมมึงพายเรือมาวะนี่คือรถยนต์แตงโมลายแตงโมสวยงามเปิดเข้ามาข้างในก็สีแดงเหมือนแตงโมคนที่ซื้อรถคันนี้กูรับรองได้ว่าคือพี่เต้เอ็กเซ็ตไฟเยอร์แน่นอนพี่ก็ชอบแตงโมสักขนาดนั้นน่ะดูหน้าพี่ก็ดิแตงโมแดงๆจ้าเอาล่ะวันนี้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ท้ายคลิปแล้ววันนี้ผมจะพาไปเที่ยวประเทศที่อยู่ในมีมของเราในคลิปนี้มันมีมีมเยอะมากๆนั่นก็คือประเทศวูบมันไม่ใช่ประเทศสิมันคือรัฐโอไฮโอแอนซิโดไฮโอซัมเมอร์เจเดอร์ไฮโอนี่นะครับผมรัฐโอไฮโอก็จะอยู่ในสหรัฐอเมริกาเลยนะครับผมเขาแบ่งเป็นรัฐนะนี่คือรัฐโอไฮโอเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทำไมมีมมันเยอะเหลือเกินนะอินโอไฮโอเนี่ยคือไอโอไฮโอมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมเป็นคนชอบทะเลนะเดี๋ยวผมจะลงไปดูแถวๆนี้เลยละกันนะว่าโอไฮโอนี่มันมีอะไรบ้างนะครับผมหย่อนตัวเองลงไปแถวๆนี้ก็แล้วกันว้าวรถติด .com ลานจอดรถนะทุกคนนะไม่มีมีมเลยหรือเสาอินโอไฮโอไม่ใช่แล้วทางขยะอินโอไฮโอไม่ใช่เอ้ยอะไรวะเนี่ยจะดูอะไรเป็นมีมหมดเลยนี่เนี่ยดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นเกาะนะทุกคนนะมันมีชายหาดป่ะนี่เฮ้ยมีชายหาดทุกคนลงไปเลยซึบโอ้ my god นกอินโอไฮโอไม่ใช่ละอู้ดูสิอู้มีเครื่องเล่นมากมายครับทุกคนแล้วก็มีชายหาดด้วยวิชายหาดเขาสะอาดมากเลยอ่ะแล้วก็มีน้ำทะเลครับผมบ้านเขานี่มีทะเลนะแต่เขาชอบมาอาบแดดกันมากกว่านะครับเขาบอกว่าแดดทางสหรัฐนะครับไม่ค่อยร้อนนะเดี๋ยวเราไปดูหน่อยสิว่าทำไมสหรัฐเขาแดดไม่ค่อยร้อนกันอ๋อนี่นะครับเส้นของประเทศไทยน่าจะอยู่ตรงเส้นนี้นะครับมานี่นะครับประเทศไทยอยู่เส้นนี้เส้นข้างล่างเนี่ยนะครับนี่แถวๆกัวเตมาลานะครับผมที่มันจะแบบร้อนๆนิดนึงส่วนสหรัฐนะครับเขาจะขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเขาก็เลยอากาศเย็นกว่าเรานะครับเดี๋ยวเราไปโอไฮโอเมื่อกี้ก่อนอยู่ไหนล่ะไม่อ๋อนี่แถวๆชิคาโกหรือเปล่าไม่ใช่นี่อยู่แสนละบานนี่อ๋อนี่เจอแล้วนี่ผมจำโอไฮโอได้แล้วผมบอกเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเมืองของเขากันดีกว่านะครับนี่คือเมืองโอไฮโอนะลองหย่อนตัวเองเข้าไปดูดิโอ้ my gosh โอ้นี่มันถึงแม้ว่าถนนเขาจะมีรอยแบบนี้นะครับแต่ว่ามันแบบน่าจะไม่มีรอยขรุขระเอากูคิดผิดอุ้ยดูสิมีสระน้ำบ่อน้ำด้วยมีบ้านสไปเดอร์แมนบ่นี่อุ้ยน่าอยู่จัดดูดีทุกคนเออถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีกำแพงนะครับแต่ไม่มีการมาตากผ้านอกบ้านเลยนะครับดูแล้วเนี่ยดูดิสะอาดตาหูอากาศร่มรื่นจัดหูบ้านในฝันเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยดูดิเนี่ยมีทางเข้าบ้านไปตรงนี้นะครับนี่ไหนดูดิไหนดูปั๊มน้ำมันบ้านเขาWhat in Ohio ภาพ in Ohio ไม่ใช่แล้วอันนี้มันย้อนเวลาได้นี่ครับผมนี่คือล่าสุดนะอุ้ยแดดเขาแดดบ้านเขาสวยจัดอ่ะดูดิหรือว่าเขาตั้งใจถ่ายกล้องเขาชัดๆโคคาโคล่ากับเป๊ปซี่ก็ยังแข่งกันอยู่ ATM ด้วยปั๊มน้ำมันบ้านเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกที่นึงดีกว่านะตรงนี้เป็นโอไฮโอใช่ไหมเราไปดูตรงฟรีมอนดีกว่านะเนี่ยฟรีมอนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะรูปมันเป็นเหมือนเมืองแต่พอเข้ามาแล้วมันมีความเขียวอึมลึมเขียวลึมบ้านป้ามันเขียวแบบเขียวมากเลยแล้วหอคอยตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้สวยจังวะวิวตรงนี้ก็เป็นปั๊มเชลก็โอ้สวยเนี่ยใครอยากไปอยู่โอไฮโอนะครับผมก็จะได้บรรยากาศแบบนี้นะครับเอาล่ะเราพามาทัวร์แค่นี้นะครับผมสำหรับโอไฮโอที่มันเป็นมีมสำหรับเราที่เราเอาไปเล่นกันนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราจะไปเที่ยวประเทศไหนที่มันเป็นมีมอีกอย่าลืมกดซับกันด้วยนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าประเทศต่อไปคือประเทศจีนนะครับเดี๋ยวจะไปดูประเทศจีนกันอีกรอบนึงและขอขอบคุณแฟนอาร์ตสวยๆจากน้องๆด้วยนะครับใครที่อยากส่งแฟนอาร์ตก็สามารถส่งในกลุ่มอะไรคือมีมได้เลยนะครับ